โอเคอ่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะมาสู่ในเรื่องของวันนี้ครั้งที่แล้วที่เราทำกันแบบฝึกหัดหน้าที่112ใช่ไหมคะจะเป็นการหาด้านที่เหลือถูกต้องไหมตามโจทย์ที่เขาให้มานะคะหาความยาวของด้านที่เหลือว่าความยาวด้านนั้นน่ะที่เขาต้องการหามีความยาวเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะไปหาความยาวของด้านที่เหลือเราต้องรู้อะไรก่อนเราต้องทำอะไรก่อนมันจะมีอยู่สองสเต็ปสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งคือต้องทําอะไรก่อนคะจำกันได้ไหมขั้นตอนที่หนึ่งคือต้องทําอะไรก่อนขั้นตอนที่หนึ่งเอากล้องฮัลโหลขั้นตอนที่หนึ่งคือต้องพิสูจน์รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นน่ะให้ได้ก่อนว่าเขามีความคล้ายกันหรือเปล่านะคะโดยใช้สมบัติต่างๆที่มิเคยพูดมานะคะเคยที่เราเคยเรียนแล้วล่ะค่ะสามสมบัติเนาะหลักๆที่เราเคยเรียนนะคะเราก็พิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าสองรูปเนี่ยเขาคล้ายกันไหมถ้าสมมุติว่าเราพิสูจน์แล้วว่าสองรูปเนี่ยเขาคล้ายกันนะคะเราก็แค่มาดําเนินการในขั้นที่สองในเมื่อเรารู้ว่ารูปสองรูปเนี่ยเขาคล้ายกันอาจจะคล้ายกันที่มุมหรือด้านหรืออะไรก็ตามนะคะที่เราพิสูจน์ได้เราต้องรู้ว่าอ๋อถ้ามันท้ายกันใช่ไหมอัตราส่วนของด้านที่สมในกันเนี่ยมันจะต้องเท่ากันทุกคู่นะคะเราก็เลยต้องนําความรู้เรื่องของอัตราส่วนแล้วค่ะมาใช้ในการหาด้านที่เหลือนะคะหรือด้านที่เขาต้องการหานั่นแหละค่ะโดยเราจะต้องยึดตัวแรกคือตัวที่เรารู้อัตราส่วนทั้งหมดอัตราส่วนที่หนึ่งอัตราส่วนที่สองที่เรารู้แล้วก็มาดูว่าโจทย์เขาต้องการถามอะไรเราค่อยหยิบอัตราส่วนที่เหลือนํามาทำให้มันเป็นสัดส่วนแล้วก็แก้ปัญหาสัดส่วนเพื่อหาด้านที่เหลือนั้นนะคะสรุปแล้วหนึ่งคือต้องทำอะไรคะหนึ่งคือต้องทำอะไรก่อนอ่านเร็วๆอะไรนะคะหนึ่งคือต้พองิทสำูอะไจรน์ครกั่บอนพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าเขาอ่ะมีความคล้ายกันไหมพอพิสูจน์ได้แล้วก็ขั้นตอนที่สองดำเนินการหาค่าที่เราต้องการอยากรู้หรือที่โจทย์ต้องการอยากรู้นั่นเองนะคะอันนั้นเป็นครั้งที่แล้วคือเขาให้โจทย์ให้รูปมาเลยทีนี้พอในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการประยุกต์ใช้แต่ว่าการประยุกต์ใช้ในวันนี้จะเป็นลักษณะของโจทย์ปัญหาเป็นเรื่องเป็นบทความมานะคะเป็นโจทย์ปัญหาให้เรามาตีโจทย์ปัญหาอีกทีหนึ่งนะคะมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหามันจะยากมาตมันจะเริ่มยากกว่าขั้นที่แล้วนิดนึงคือเราจะต้องมาวิเคราะห์เองนะคะมาวิเคราะห์เองแต่ว่าที่มิดูในแบบฝึกหัดมันก็ไม่ได้เชิงว่าแตกต่างจากขั้นที่แล้วมากเพราะว่าเขาให้รูปมาดังนั้นถ้าเขาให้รูปมาก็ง่ายเลยนะคะอ่ะเด็กๆทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดต่อไปกันเลยนะคะแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่สักครู่นะคะเอาสมุดขึ้นมาค่ะเอาสมุดขึ้นมาแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่120ค่ะแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่120นะคะเปิดไปเลยค่ะแบบฝึกหัดในหน้าที่120เดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคอ่ะเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่120ค่ะเจอยังเรมเจอหรือยังคะเวลาครับโอเคอ่ะเขียนหัวข้อนะคะแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะ3.4แล้วก็ค่อยเขียนโจทย์อ่ะให้เด็กๆเขียนโจทย์ก่อนให้เวลาสัก1 นาทีค่ะในการเขียนโจทย์เฉยๆนะคะให้เด็กๆเขียนโจทย์อ่ะส่วนใครที่เขียนโจทย์เขียนอะไรเสร็จแล้วนะคะลองวิเคราะห์ก่อนลองวิเคราะห์ก่อนนะคะถ้าหนูมองในหน้าจอของวินไม่ชัดหนูดูในหนังสือนะคะเหมือนกัน
ไม่ต้องวาดรูปนะคะเพราะว่าโจทย์เขาบอกทุกอย่างมาแล้วดังนั้นไม่ต้องวาดรูปหรอกเขียนโจทย์ทุกครั้งนะคะเขียนโจทย์ทุกครั้งครั้งที่แล้วงานครั้งที่แล้วก็ให้วาดรูปด้วยเพราะว่างานครั้งที่แล้วมันไม่มีโจทย์มันมีแค่รูปมาให้อันนั้นให้วาดรูปแต่งานครั้งนี้ไม่ต้องวาดรูปหรอกเพราะว่าโจทย์เขาบอกทุกอย่างมาแล้วอ่ะเสร็จหรือยังคะยังครับเขียนจนให้เสร็จนะคะครูเขียนโจทย์เสร็จหรือยังคะเดี๋ยวข้อที่หนึ่งจะพาทำเป็นตัวอย่างก่อนกำนลัะงคเขะียนครับโอเคพื้นที่เขียนมิดจะพอไหมเนี่ยทำไมมิดพื้นที่น้อยจังอนุญาตย่อนะคะเด็กๆเราจะได้มีพื้นที่เขียนเยอะๆเนาะโอเคอ่ะน่าจะเสร็จกันแล้วแหละเนาะทีนี้มาดูข้อที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวจะพาทำก่อนนะคะข้อที่หนึ่งมาดูโจทย์เขาบอกว่าประดิษฐ์ต้องการทราบความสูงของตึกเมื่อเขาเดินทางไปใกล้ตึกปรากฏว่าเงาของเขายาว2.4เมตรและเงาของตึกยาว20เมตรดังรูปเลยนะคะถ้าประดิษฐ์สูงอยู่ที่1.8เซนติเมตรเอ้ย1.8เมตรจงหาว่าตึกหลังนี้มีความสูงเท่าไหร่สิ่งที่เขาอยากรู้มิถามว่าเขาอยากรู้อะไรคะในที่นี้เขาอยากรู้อะไรลูกตึกหลังนี้สูงกี่เมตรอ่ะเขาอยากรู้ความสูงของตึกดังนั้นเขาอยากรู้จากความยาวจากจากข้างบนนี้ถูกไหมคะนี่เขาอยากรู้ความยาวตรงนี้ว่าความยาวหรือความสูงของตรงเนี้ยมีความสูงเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ใช้ความรู้จากที่เรารู้ครั้งที่แล้วนะคะหนึ่งคือต้องทำอะไรก่อนหนึ่งคือพิสูจน์เหมือนเดิมเลยค่ะพิสูจน์สองหาคำตอบมาสู่ขั้นตอนที่หนึ่งค่ะพิสูจน์การพิสูจน์เราต้องมาดูก่อนว่าหนูต้องคิดภาพให้ออกว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเขาทับซ้อนกันอยู่รูปสามเหลี่ยมรูปแรกคือรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปนี้รูปสามเหลี่ยมรูปที่สองนะคะรูปที่สองคือรูปสามเหลี่ยมรูปนี้รูปเล็กมองออกไหม
มองนะคือรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่ทีนี้ในเมื่อตึกเด็กๆต้องเข้าใจเสมอว่าการสร้างตึกเราจะต้องสร้างตึกในลักษณะที่มันเป็นยังไงกับพื้นคะตั้งฉากใช่ไหมคะตึกมันต้องตั้งฉากกับพื้นอยู่แล้วแล้วคนลักษณะคนยืนก็จะต้องยืนในลักษณะที่มันตั้งฉากกับพื้นดังนั้นอ่ะเรารู้แล้วว่าตั้งชื่อให้เขาดีไหมตั้งชื่อดีกว่าเนาะ A B C อันนี้ก็เป็น D E แล้วกันโอเคเนาะเราจะได้เรียกชื่อกันได้ถูก A B C D E นะคะพอเป็นเล่าเสนอแบบนี้เรารู้แล้วว่าหนึ่งคือมุมที่หนึ่งคือมุมอะไรกับมุมอะไรเท่ากันคะมุม E กับมุม C มีขนาดเท่ากันเพราะอะไรคะมันถึงเท่ากันมิดเพครารัะบอะไรอันนี้มิดเขียนหน้าจอหรือเปล่าครับเขียนแล้วค่ะมันไม่ขึ้นนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวมิดจะตอบใหม่แป๊บหนึ่งนะคะอ่ะตอนนี้ขึ้นหรือยังคะก็แล้วครับโอเคอ่ะเรารู้แล้วว่าหนึ่งคือมุม C เอ้ยมุม E กับมุม C เนี่ยมีขนาดเท่ากันทำไมมันถึงเท่ากันคะเพราะอะไรเพราะอะไรลูกไหนใครตอบมิได้เพราะอะไรคะทองทำไมสองมุมนี้มันถึงเท่ากันมุมนี้กับมุมนี้ทำไมมันถึงเท่ากันคะเพราะอะไรเอ่ยมันถึงเท่ากันนี่สองมุมนี้โจกุนเพราะอะไรมันถึงเท่ากันคะสองมุมนี้เพราะว่าไม่ครับคะถ้าผมไม่ได้วาดรูปเขียนตามไม่ได้หรอครับถ้าหนูไม่ได้คิดวาดรูปถ้าหนูไม่ได้วาดรูปด้วยหนูก็เขียนตามแค่ตรงที่มิทาพิสูจน์ค่ะแต่มิอยากให้หนูดูรูปแต่ถ้าใครที่วาดรูปด้วยจะดีมากเพราะว่ามันจะได้เรียกชื่อถูกเนาะมันจะได้มีการเขียนชื่อตั้งชื่ออะไรด้วยอ่ะตอบมิหน่อยค่ะทำไมว่า E กับ C มุม E กับมุม C เนี่ยทำไมถึงเท่ากันเพราะว่ามันเป็นมุมภายในครับเพราะว่ามันเป็นมุมภายในยังไม่ถูกมุมภายในมุมภายนอกถ้าเป็นเส้นขนานอ่ะโอเคยังพอใช้อันนี้ได้แต่นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมธรรมดาเลยค่ะมันเป็นมุมอะไรเหมือนกันนี่มันเป็นมุมฉากเหมือนกันครับถูกต้องเพราะว่าเขาเป็นมุมฉากเหมือนกันนะคะเราก็เขียนไปเลยเพราะเป็นมุมฉากก็เป็นมุมฉากอ่ะได้แล้วหนึ่งมุมต่อไปสองค่ะลองดูสิมีมุมไหนอีกที่มันเท่ากันมีมุมไหนคะที่เท่ากันมุมไหนอีกลองสังเกตสิบัมเบฮาโร่ลองดูซิว่ามีมุมไหนที่มันเท่ากันบ้างเปรมผู้ทองลองมองสิมุม B กับ C มุม B กับ C มุม B กับ C มุมนี้ใช่ไหมปึ๊บกับมุมนี้ซึ่งมุม B กับมุม C มันเป็นรูปสามเหลี่ยมเดียวกันถูกไหมคะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่เดียวกันรูปสีแดงเดียวกันอันนั้นมิบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันให้เราเปรียบเทียบระหว่างรูปเล็กกับรูปใหญ่หรือว่ารูปหนึ่งกับอีกรูปหนึ่งอันนั้นในที่นี้เรามีรูปสามเหลี่ยมสีเขียวกับรูปสามเหลี่ยมสีแดงเราต้องเปรียบเทียบกันเห็นไหมสังเกตมิ้นเอามุมนี้กับมุมนี้มาเปรียบเทียบกันมุมเด็กดีกับบีเหรอมุมดีกับบีเหตุผลอะไรเราถึงบอกว่ามันเท่ากันมันคล้ายกันนะครับมันคล้ายกันมันคล้ายกันก็จริงค่ะแต่ว่าเรายังไม่มีเหตุผลที่เพียงพอที่เราจะมาสามารถสรุปได้เลยว่าดีกับบีมันเท่ากัน
เด็กๆดูตรงนี้ก่อนมุมนี้มุม A กับมุม A สังเกตว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งรูปใหญ่และรูปเล็กมันมีมุม A เป็นมุมเดียวกันถูกไหมเขาเรียกว่ามุมร่วมดังนั้นมุมร่วมต้องมีขนาดเป็นยังไงอยู่แล้วคะเท่ากันดังนั้นมันเลยจึงทำให้มุม A เท่ากับมุม A เพราะว่าเป็นมุมร่วมมุมร่วมนะคะเป็นมุมร่วมได้สองมุมแล้วทีนี้มันก็จะเหลือมุมสุดท้ายคือมุมที่โชกุนบอกคือมุม D กับมุม B สองมุมนี้ถ้าเราอ้างตั้งแต่แรกเลยว่ามันเท่ากันเราจะไม่สามารถอ้างได้เพราะว่าเราไม่มีเหตุผลที่เพียงพอแต่ในที่นี้เราได้แล้วสองมุมที่มันเท่ากันนะคะมันเหลือเพียงแค่มุมเดียวมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้เท่าไหร่คะได้มุมภายในรูป180ครับถูกต้องได้180ถูกไหมคะดังนั้นถ้าสมมุติว่ามุมนี้มีขนาด90มุม A มันเท่ากันใช่ไหมสมมุติว่าเขามีอยู่ขนาด60เท่ากันทั้งสองรูปเลยอันนี้ก็90ก็90เหมือนกันดังนั้นเด็กๆคะมีถามว่ามุม D กับมุม B เนี่ยหนูคิดว่ามันมีขนาดเท่ากันไหมเท่ากันเนอะเท่ากันถูกไหมคะดังนั้นถ้าหนูรู้แล้วว่าสองมุมมันเท่ากันยังไงมุมที่เหลือก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วนะคะถ้าไปเจอลักษณะแบบนี้อีกนะคะดังนั้นหนูก็สรุปไปเลยว่ามุม D เท่ากับมุม B เพราะมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากันสองมุมดังนั้นมุมที่สามต้องเท่ากันที่สามจึงมีขนาดเท่ากันโอเคทีนี้เราได้แล้วเรารู้แล้วว่ามุมเนี่ยทั้งสามคู่เลยเขาเท่ากันหมดเลยนะคะเราก็สามารถสรุปได้แล้วว่าอ๋อแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเขาคล้ายกันนะคะเขาคล้ายกันโอเคอ่ะก็จะมาสรุปได้เลยนะคะรูปสามเหลี่ยมดังนั้นรูปสามเหลี่ยมอะไรบ้างล่ะ A B C คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม A D E นะคะเด็กๆรีบจดผ่านก่อนที่มิดจะลบเพราะว่ามิดไม่มีพื้นที่เขียนแล้วถ้าไม่จดก็แคปไว้ค่ะ5 4 3 2 1โอเคมิดลบนะคะมีใครไม่ทันไหมโอเคมิดลบนะขั้นตอนที่หนึ่งเราเสร็จแล้วเพราะว่าเราพิสูจน์ได้แล้วนะคะผ่านการพิสูจน์ไปแล้วนะคะว่าเขาเท่าเขามีความคล้ายกันดังนั้นถ้ามีความคล้ายกันนะคะเราก็มาสู่ในขั้นตอนสเต็ปที่สองคือสเต็ปของการเริ่มหาคําตอบแล้วนะคะก่อนอื่นเลยหนูต้องมาดูตรงนี้หนูรู้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเขาคล้ายกันดังนั้นมันจึงต้องมีอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนของด้านคล้ายกันด้วย A D E B C อัตราส่วนของด้านที่สมในการเนี่ยทั้งสามคู่เท่ากันมีอัตราส่วนอะไรบ้างมีอัตราส่วนแรกอ่ะ A E ต่อด้าน A E สมในกับด้านไหนคะดูสิด้าน A E สมในกับด้าน AD ครับถูกต้อง AD แล้วจะต้องเท่ากับอันแรก DE สมในกับด้านไหนคะ DA DE DE นะ DE คือเส้นนี้คือเส้นนี้BC ครับกับ BC นะคะับ BC แล้วอัตราส่วนด้านสุดท้ายคือ AD ต่อ AB สามอัตราส่วนนี้ต้องเท่ากันทีนี้เด็กๆมาเช็คค่ะว่าเรารู้อัตราส่วนความยาวของด้านไหนบ้าง
มิถามว่าด้าน AE เรารู้ไหมมีความยาวเท่าไหร่รู้ไหมคะ AE รู้ครดั้บานรู้ติ๊กถูกไปต่อไป AD ค่ะรู้ไหมว่ามีความยาวเท่าไหร่ไม่รู้ AD เอ๊ะโทษทีAC สิตรงนี้ต้องเป็น AC โทษทีลูกอันนี้ต้องเป็น AC นะคะด้าน AC ค่ะ AC มีความยาวเท่าไหร่2020ซึ่งเรารู้ถูกไหมคะติดถูกไปต่อไป DE DE คือด้านตรงนี้เราก็รู้ BC รู้ไหมคะ BC ไม่รู้ไม่ต้องติ๊ก DE ก็ไม่เอ AD ก็ไม่รู้ AB ก็ไม่รู้ดังนั้นเรารู้ความยาวอยู่แค่ด้าน3ด้านทีนี้หนูก็มาดูว่าเขาต้องการอยากรู้ว่าตึกหลังนี้มีความสูงเท่าไหร่คือต้องการอยากรู้ตรงนี้เราก็มาดู BC BC อยู่ตรงไหนบ้าง BC คือตรงนี้เราก็เลยจับอัดยึดอัตราส่วนที่มันเต็มก่อนอัตราส่วนที่เรารู้ทุกด้านก็คือด้านอัตราส่วนของด้าน AE ต่อ AC จับมาเท่ากับเราก็มาดูว่าโจทย์เราต้องการถามอะไรในที่นี้ต้องการถาม BC เราก็ยึดอัตราหยิบเอาอัตราส่วนนี้มาเท่ากับนะคะก็จะเป็น DE ต่อ BC ทีนี้เราก็ทำการแทนค่าลงไปค่ะ AE มีความยาวเท่าไหร่คะ AE มีความยาวเท่ากับ2.4 เมตรครับ2.4ต่อ AC มีความยาวเท่ากับ20แล้วก็เท่ากับ DE มีความยาวเท่ากับ1.8ต่อ BC เราไม่รู้เราก็ติด BC ไปเหมือนเดิมค่ะต่อ BC แล้วก็ติดไว้เหมือนเดิมทีนี้เราก็ทำการคูณไขว้เพื่อที่จะหาค่าสัดส่วนนะคะแก้สมการสัดส่วนเพื่อหาค่า BC ออกมาก็จะได้เป็น2.4 BC เท่ากับ20 คูณ 1.8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหาให้มิดหน่อยเร็ว20 คูณ 1.8แล้วอะไรคะ3.6ครับ3.6ใช่ไหมไม่แน่ใจครับขออีกหนึ่งคนค่ะเพื่อคอนเฟิร์ม20 คูณ 1.8ได้เท่าไหร่คะ3.6ครับโอเคได้3.6นะคะก็จะเป็นสองจุดอได้3.6ทีนี้ทำยังไงต่อคะ36ครับมี3636ครับ36ครับเป็น36นะคะโอเคทีนี้เราก็หาค่า BC จากเดิม22.4เนี่ยมันคูณอยู่กับ BC เราก็ย้ายข้ามฝั่งไปเพื่อที่จะหาค่าของ BC ก็จะได้เป็น BC เท่ากับ36ส่วน2.4 36หาร2.4มีค่าเท่าไหร่คะหายมิดหน่อย36หาร2.4เท่าไหร่คะ1515ใช่ไหมโอเค15นะคะดังนั้นเรารู้แล้วว่าความยาวของ BC เนี่ยมีความยาวเท่ากับ15หน่วยเป็นอะไรคะเป็นเมตรนะคะแต่ว่าเราจะตอบ BC ไม่ได้ซึ่งเขาถามหาว่าตึกหลังนี้สูงกี่เมตรดังนั้นเวลาตอบเราก็ตอบว่าตึกหลังนี้สูง15เมตรนะคะจบ1ข้อดังนั้นสเต็ปนะคะสเต็ปก็เหมือนกับแบบฝึกหัดเดิมเลยคือ1ต้องพิสูจน์ให้ได้2หาคำตอบนะคะแต่แบบฝึกหัดนี้จะยากกว่าแบบฝึกหัดเดิมนิดเดียวเท่านั้นคือมันจะเพิ่มตรงที่เป็นข้อความขึ้นมา
แต่สุดท้ายเขาก็ให้รูปมามันก็ไม่ได้ยากนะคะอ่ะทำลงไปค่ะข้อที่หนึ่ง5 4 3 2 1ไปนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อสามค่ะมาดูข้อสามเขาบอกว่าสารัตต้องการหาความกว้างของแม่น้ำระหว่างจุด A ไปจุด B ซึ่งเป็นช่วงที่มีความกว้างน้อยที่สุดนะคะสารัตจึงเดินจากจุด A ตามแนวเส้นตรง AE และเส้นตรง EF ซึ่งเขาพบว่าครับค่ะข้อสองไม่ทำเหรอครับข้อสองห้ามค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแค่ข้อคี่เพราะว่าแบบฝึกหัดมันเยอะเดี๋ยวจะให้ทำเฉพาะข้อคี่พอโอเคเนาะถึงไหนแล้วล่ะโอเคที่จุด F นะคะเขามองเห็นจุด B และจุด D และจุด F อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันถ้า AD เท่ากับ40แล้ว DE เท่ากับ4เมตรแล้ว EF เท่ากับ3เมตรดังรูปเลยนะคะจงหาว่าแม่น้ำระหว่างจุด A ไปจุด B มีความกว้างกี่เมตรเขาอยากรู้ว่าระหว่างจุด A ไปจุด B ตรงไหนตรงนี้เลยค่ะเขาอยากรู้ว่าจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมีความกว้างกี่เมตรนี่คือสิ่งที่เขาอยากรู้แล้วความยาวด้านต่างๆหรือรูปอะไรต่างๆเขาก็วาดมาให้เราเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องมานั่งวาดรูปเองสิ่งที่เราต้องทําคือนํารูปที่เรามีนี่แหละค่ะไปใช้ประโยชน์ซะเหมือนเดิมคอนเซปต์ของเราหนึ่งพิสูจน์สองหาคําตอบอ่ะเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งก่อนเราต้องดูอ่ะเริ่มแรกเด็กสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเขาไม่ได้บอกความยาวด้านเรามาให้ครบถูกไหมคะดังนั้นเราดูที่มุมก่อนเลยลำดับแรกดูที่มุมก่อนมีมุมไหนที่เท่ากันบ้างคะหนูต้องมองเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนาะรูปสามเหลี่ยมเล็กคือตรงนี้กับรูปสามเหลี่ยมใหญ่นะคะมีมุมไหนที่เขาเท่ากันบ้างมีมุมไหนที่เขาเท่ากันบ้างคะอีกับเอมุม E กับมุม A ใช่ไหมคะเราก็เขียนไปเลยมุม E เท่ากับมุม A เพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกทำไมมันถึงเท่ากันเป็นมุมฉากแล้วก็อ่านไปเป็นมุมฉากอ่ะได้แล้วหนึ่งมุมต่อไปมุมที่สองค่ะมุมไหนอีกมุมไหนคะเด็กๆลองดูมุมนี้กับมุมนี้อ๋อยังอ๋อยังมิถามว่าสองมุมนี้ที่มิขีดเมื่อกี้มันเท่ากันไหมคะเท่ากันครับเพราะเขาชื่อว่ามุมอะไรเนี่ยจะเป็นมุมมิขอเขียนสามตัวแล้วกันนะคะนี้เพราะอะไรคะมุม D F เท่ากับมุม B D A เพราะว่าเป็นมุมอะไรเอ่ยมุมสองมุมนั้นเป็นเป็ยนังไมงุมกันมันใช้ด้วยกันนะครับมันใช้ด้วยกันไม่เชิงว่าใช้ด้วยกันค่ะกรณีที่ใช้ด้วยกันคือมันจะทับกันพอดีอันนี้คือเขาไม่ได้ทับกันแต่เขาแค่มีจุดปลายตรงกันเฉยๆจุดปลายที่มันเป็นเหมือนจุดตรงกันเฉยๆอ่ะมันไม่ได้เป็นมุมร่วมกันนี่ข้อหนึ่งมุมร่วมกันมันจะทับกันเลยเห็นไหมคะนี่แบบนี้มันจะทับกันเลยเหมือนข้อที่หนึ่งแต่อันนี้เขาแยกของเขาชัดเจนอ่ะช่วยคุณคิดหน่อยเลยคนอื่นเพราะว่าสมบัติเส้นขนานหรือว่าสมบัติอื่นๆใดๆลองคิดสิมุมสองมุมนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงกันคะลักษณะเป็นยังไงอ๋เอธอฉันมันเป็นมุมตรงข้ามกันเหรอถูกต้องมุมสองมุมนี้มีเป็นมุมตรงข้ามกันดังนั้นมุมตรงข้ามย่อมมีขนาดเป็นไงคะเท่ากันนะคะอ่ะมุมตรงข้ามโอเคต่อไปแล้วมุมที่สามเหมือนเดิมเลยใช้สมบัติข้อที่แล้วคือในเมื่อมันมีสองมุมเท่ากันแล้วใช่ไหมคะ
ังนั้นมุมอีกหนึ่งมุมที่เหลือยังไงมันก็ต้องเท่ากันเพราะว่าสมบัติของมุมภายในถูกไหมคะเราก็ใส่ไปเลยค่ะสามมุมอะไรเอ่ยมุม F เท่ากับมุม B เพราะมีมุมเดี๋ยวมิดอ้างว่าอะไรเมื่อกี้อยากให้มันเหมือนกันมีมุมเท่ากันสองมุมดังนั้นมุมที่สามจึงเท่ากันโอเคนี่ขอย่อรูปนิดหนึ่งนะคะเราจะได้มีพื้นที่เขียนเยอะๆเนาะโอเคทีนี้พอเราได้สามรูปนี้แล้วนะคะเอ้ยได้สามมุมแล้วรู้ว่าสามมุมมันเท่ากันดังนั้นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นยังไงคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยมรูปมันคล้ายกันนะคะชื่อว่าอะไรล่ะ D E F คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม B D A โอเคอ่ะเด็กๆแคปค่ะ5 4 3 2 1เวลามิดลบนะคะโอเคอ่ะเมื่อเรารู้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเขาคล้ายกันดังนั้นมันจึงต้องมีอัตราส่วนของด้านทั้งสามด้านทั้งสามคู่นะคะเท่ากันมาเริ่มที่อัตราส่วนแรกอัตราส่วนของด้าน E อะไรนะ E D ต่ออัตราส่วนของด้านอะไรคะ D A จะต้องเท่ากับอัตราส่วนของด้านFD ต่ออัตราส่วนของด้าน DB แล้วก็อัตราส่วนของด้าน EF จะต้องเท่ากับอัตราส่วนของด้าน BA โอเคทีนี้มาดูว่าเรารู้อัตราส่วนอะไรบ้าง DE เรารู้ไหมคะว่ามีความยาวเท่าไหร่ DE หรือ ED รู้ไหมคะรู้ไหมรู้นะคะ DA รู้ไหมคะมองเห็นรูปไหมเอ่ยหนูดูในหนังสือคะรู้ครับด้านรู้นะโอเคต่อไป FD FD รู้ไหมคะไม่รู้เราก็ไม่ต้องเขียน DB เราก็ไม่รู้เราก็ไม่ต้องเขียนต่อไป EF รู้ไหมคะ EF รู้ BA เราก็ยังไม่รู้ดังนั้นเรามีความเรามีด้านที่เรารู้อยู่3ด้านนะคะเราก็จับมาหาแต่ในที่นี้นะคะเดี๋ยวเวลาหมดก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันคาบหน้าอย่าเพิ่งขีดเส้นปิดนะคะเดี๋ยวรอส่งครั้งเดียวไม่ต้องส่งอันนี้อย่าเพิ่งส่งแต่ว่าส่งงานหลังนะคะโอเคไหมข้อ1ไปทำมาให้เรียบร้อยนะคะข้อ3เดี๋ยวมิดพาทำคาบหน้าโอเคเนาะอ่ะสำหรับคาบนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคาบนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนมีใครมาเพิ่มโชกุนบอมเบย์2คนเกต3โอเคอ่ะเจอกันคาบหน้าค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ